ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอินทรีย์5ประการนี้5ประการเป็นไฉนคือสัทธินทรีย์1วิริยินทรีย์1สตินทรีย์1สมาธินทรีย์1ปัญญินทรีย์1เมื่อใดแลภิกษุรู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งอินทรีย์5ประการนี้ตามความเป็นจริงแล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นเมื่อนั้นเราเรียกภิกษุนั้นว่าเป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระลงแล้วบรรลุประโยชน์ของตนแล้วสิ้นสังโยชน์ที่จะนำไปสู่ภพแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ